สนุนโดยใหม่ MG3 ชีวิตไหนสไตล์ไหนก็ฟัน Forever Balance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกดื่มทุกวันดีทุกวันสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราววันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันศุกร์เสียทีนะเหนื่อยมากอาทิตย์นี้แล้วข่าวเรื่องที่จะคุยให้ฟังแต่ละเรื่องนี่เหนื่อยใจลำดับแรกเลยธนาคารแห่งประเทศไทยแถลงผลของการทำรายงานของทางด้านเศรษฐกิจการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่เขาประชุมกันไปเนี่ยปรากฏว่าปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของปี58ลงเดิม 3.8 ใหม่ 3% หายไป 0.8% ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรื่องส่งออกด้วยปีหน้าโปรเจคชั่นปี59ลงด้วยของเดิมบอกว่า 3.9ของใหม่นี่อาจจะปรับขึ้นเป็น3จุดเป็น 4.1 นะอันนี้อาจจะดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีแรงส่งท้ายเครื่องบินไปส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าส่งออกติดลบปีนี้จะติดลบส่งออกนะครับประมาณ 0.5% จากเดิมที่คิดว่าจะขยายตัวร้อยละเท่าไหร่ร้อยละ 0.2 เป็นติดลบเงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ 1.6 อาจจะพอนั่นแต่ว่าบอทเทิมไลน์ก็คือว่ายังไม่มีเงินฝืดแต่การอุปโภคการบริโภคเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวอย่างถาวรการส่งออกยังมีปัญหาอันนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยแรงส่งของเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแรงส่งของเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ที่การท่องเที่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยหรือการจ่ายเงินของรัฐแล้วก็รัฐวิสาหกิจเป็นงบจ่ายลงทุนจากงบประมาณรายจ่ายแล้วก็งบทุนงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในระหว่างที่ลานการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยมีข่าวดีโดยตลอดเดือนพฤษภาคมเนี่ยยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหม 25% แต่ขณะนี้มันมีโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็นจับเข้ามาเลยนะครับ ICAO องค์การบินระหว่างพลเรือนระหว่างประเทศติดธงแดงเลยตูมประเทศไทยเจอธงแดงเข้าไปเลยคราวนี้จะต้องแก้ไขสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือว่าเพราะเราเนี่ยมีข้อบกพร่องโดยนัยยะสำคัญไม่แก้ไม่ทันตามกำหนดนักสั้นนี่จะทำยังไงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเนี่ยบอกว่า 1. แก้ไขตามแผนที่มีการแก้ไขออกใบรับรองการบินให้28สายการบินใหม่ทำหนังสือของ ICO มาตรวจพอเราทำเสร็จแล้วนะเราจะเรียกเขามาตรวจเพื่อที่จะให้เขาบอกว่าเราออกจากไอ้ที่มีข้อบกพร่องที่มีนัยยะสำคัญแต่ขณะนี้ก็เท่ากับเปิดผ้าให้เขาดูทั้งโลกว่าประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องมาตรฐานอะไรมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองการบินมาตรฐานที่เกี่ยวกับต้องแก้ไขเป็นประเด็นอะไรเยอะแยะนอกจากนี้ต้องหาคนเพิ่มแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าต้องเข้าใจว่าไอ้ที่จะต้องทำต่อไปเนี่ยขณะนี้มันจะกระทบเฉพาะมาตรฐานที่ออกจากกรมการบินพลเรือนแต่ด้านสายการบินด้านสนามบินของไทยเนี่ยเขายังยืนวันว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าระยะต่อไปสายการบินจะไม่สามารถขยายเส้นทางเพิ่มได้เพิ่มเที่ยวบินไม่ได้ทำการบินแบบที่เรียกว่าเช่าเหมาลำชาร์เตอร์ไฟไม่ได้แล้วเป็นไงดูเลยครับเกิดอะไรขึ้นหุ้นดิครับของสายการบินของอะไรมันก็หัวทิ่มดิใช่ไหมนี่เขาแก้ไขนี่เห็นไหมดูถ้าอากาศยานไทยเมื่อวานลงมาแล้วนะวันนี้ลงมา17บาทขายซื้อขายมากเป็นอันดับหนึ่งด้วยลงไป 5% การบินไทยลงไปจาก13บาท20หรือ12บาท90 AV ไทยแอร์เอเชียลงมา 7% กรุงเทพการบินประกอบกับเวนี่ลงมา 6% นกแอร์ลงมา 4% เนี่ยเด้งแรกก็เห็นแล้วนี่ตรงๆเลยนะสายการบิน4สายการบินบริษัทที่ทำสนามบิน1บริษัทร่วมหมดนะแล้วต่อไปต้องดูว่าจะแก้ไขได้ทันไหมที่ให้เขาปลดธงแดงออกจากเว็บไซต์ขององค์การการบินพลเรือนแล้วเราต้องดูต่อไปด้วยว่าประเทศที่เขารับสัญญาณอย่างเงี้ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดนี้เขาตรวจมาตรฐานเข้มข้นอยู่แล้วล่ะเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นเลวร้ายที่สุดเนี่ยอย่าคิดว่าเกิดไม่ได้นะผมบอกก่อนนะงดบินไม่ให้บินไปเลยถามว่าแถวนี้เคยมีไหมมีฟิลิปปินส์แอร์ไลน์กับกาลูด้านี่มันเมื่อก่อนไม่ใช่อันปัจจุบันนะเมื่อก่อนในสายการบินกาลูด้าเนี่ยของอินโดนีเซียเนี่ยเคยถูกสั่งห้ามบินไปยุโรปเลยไม่มีบิ๊กเครื่องบินไปเลยถ้ามันเลวร้ายขนาดนั้นเนี่ยนะเราจะไปประเทศอื่นต่อไปสมมุตินะนี่พูดทางไล่ๆไว้บ้างนะต้องนั่งเครื่องบินแขกเขิบไปนะสายการบินอื่นสายการบินไทยไปไม่ได้เงี้ยการบินไทยก็จอดที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเป็นฝูงบินเลย 5-60 ลำยกเว้นที่บินในประเทศอันนี้ไม่ต้องตรวจเพราะเราวางเราเองตายก็ตายกันเองใช่ไหมส่วนเรื่องถัดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาในเวลากันนำเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคือไอ้โลกอะไรนะเขาเรียกโลก Middle East Respiratory Syndrome นะMERS MERS เนี่ย MERS ไอ้ผมภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยดีต้องให้เด็กเขาอ่านเนี่ยเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นเรื่องของวงไวรงไวรัสนี่ๆๆๆไอ้ตัวตุ๊กตุ่นเนี่ยนะอันซ้ายเนี่ยนะไอ้เมอร์สเนี่ยอันหลังเนี่ยคือซาสมัยก่อนนั่นไข้หวัดนกผมก็เลยเรียกมันว่าไข้หวัดอูดเพราะมันมาจากตะวันออกกลางเดี๋ยวมันจะแพร่มาจากอูดหรือเปล่าแล้วเขาก็นิกเนมเป็นไข้หวัดอูดอันนี้ไข้หวัดนกมันตายดุเดือดมากนะคุณไอ้นี่โอกาสตาย 36% แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าคนมันยังติดน้อยคนตายเยอะคนติดน้อยฐานมันต่ำก็เลยดูเปอร์เซ็นต์สูงต่อไปก็คงไม่อ่ะดูหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ไปเห็นได้ยังไงว่าตัวเชื้อโรคตัวเงี้ยเป็นไวรัสอ่ะดูต่อไปนะเนี่ยเทียบกับปี46ที่เกิดโรคซาร์เนี่ยจะเห็นว่าโอ้ยตอนนั้นนี่มันกระทบเยอะนะนักเที่ยวหายไปเลยสนามบินล้างเลยเพราะคนกลัวเพราะนั้นมันติดคนต่อคนแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาขณะนี้ต้องบอกว่าไอ้ที่มันเป็นเนี่ยมันต้องไปดูว่าเออมันประเทศไทยมันเข้ามาแล้วเราประกาศยอมรับแล้วนี่ว่ามันมาแล้วมันกระจายกันไปอยู่ที่ไหนล่ะผู้คนที่เป็นเนี่ยนี่ก็ดูเนี่ยเนี่ยโอกาสตอนนี้มียอดคนที่ถูกสัมผัสเนี่ย145คนเสี่ยงสูง3คน3คนที่เป็นสีแดงเนี่ยมีสิทธิ์จะได้สมอลเล่ประมาณนั้นแหละนะคราวนี้ไอ้โรคที่ว่าเนี่ยมันเทียบเคียงดูขณะนี้ที่มันคนที่เข้ามาแล้วไปติดที่มาจากทางการออกกลางเนี่ยไปเจอคนที่โรงแรม6คนไปนั่งแท็กซี่2คนแล้วก็ไปโรงพยาบาลตอนนั้นก็ไปรักษาตัวก็คนที่อยู่ในห้องระหว่างที่แกรักษาตัวเนี่ย57คนไอ้นี่คือมีสิทธิ์จะป๊อกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะป๊อกทุกคนนะแล้วแกไปไหนต่อล่ะนี่นี่ตอนนี้ยอดทั้งหมดนะออกจากนอกประเทศไปแล้ว2คนต่อเครื่องไป6คนลูกเรือ12คนไอ้สายการบินนั้นน่ะอยู่ในเมืองไทยอยู่ที่บุรีรัมย์คนนึงแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ย100คนจากทั้งหมดเนี่ยแต่ที่ไม่หยุดบางส่วนมันไปแล้วงั้นเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ย106คนนะแต่มันไม่ใช่ว่าเดสมอลเล่ทั้งหมดนะมันก็เป็นโรคทางเดินหายใจที่เป็นเชื้อไวรัสถ้าภูมิคุ้มกันแข็งก็ไม่เป็นไรนี่มาจากไหนยังไงจอแดนอิหร่านซาอุดิอาระเบียโอมานกาตาร์เนี่ย6ประเทศเนี่ยที่มันจะมาประเทศไทยรวมทั้งเกาหลีใต้ที่มันติดไปแล้วเห็นไหมผลมันคืออะไรนะผลมันก็คือไอ้โรคพวกนี้เนี่ยนะก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันเป็นโรคที่ควบคุมไม่ได้แต่มันมีผลกระทบก็คาดกันว่าเนี่ยผมไม่รู้นะบางคนเขาบอกว่าให้ไปดูหุ้นโรงพยาบาลผมก็ไม่เข้าใจไปดูไปทำไมกรุงเทพดุสิตเวชการโรงพยาบาลกรุงเทพราคาลงไปลงทั้งคู่เลยไอ้นี่บำรุงราษฎร์นี่ลงไป2บาท50ตังค์ไอ้นั่นลงไปนั่นแหละลงไป640ตังค์ก็ลงไป 2% กับ 6% ไอ้2โรงพยาบาลเนี้ยเขาเป็นโรงพยาบาลที่ลูกค้าเป็นต่างชาติแล้วก็เป็นลูกค้าต่างชาติที่มาจากตะวันออกกลางเยอะเนี่ยเขาก็คิดว่าอาจจะมีผลกระทบแต่ผมว่าไม่ฮะนะมองอีกด้านนึงยิ่งป่วยมากโรงพยาบาลยิ่งรวยมากเมื่อเช้าก็พึ่งไปหาหมอมาแตะๆนิดๆหน่อยๆเสร็จไป 1,400 บาทส่วนข่าวที่อาจจะดีหรือไม่รู้ไม่รู้นะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่า SME ปีนี้คาดหมายกันว่าธุรกิจ SME เนี่ยซึ่งมีทั้งหมดตอนเนี้ยประมาณ2ล้าน7แสนรายเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาเท่านี้จ้างงานเท่านี้เนี่ยคาดว่าปีนี้เนี่ยในเชิงของธุรกิจ SMB เนี่ยน่าจะเรียกว่าอะไรน่าจะทำให้มีการขยายตัวได้ประมาณสัก3 ถึง 4.4% เป็นมูลค่าตาม GDP เนี่ยประมาณ 1.39 ล้านล้านบาทไตรมาสแรกนี่ขยายตัว 5.5% ก็ต้องถือว่าดีแล้วแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องของ SME เนี่ยมันยังมีประเด็นอื่นประเด็นเรื่องจัดตั้งบริษัทประเด็นเรื่องเสียภาษีประเด็นเรื่องจัดหมวดหมู่ประเด็นเรื่องสภาพคล่องเยอะแยะก็เอาเป็นว่าเรื่องที่กระทบมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบ
แต่ช่วงหน้าเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยรอติดตามอยู่รายการ Money Go Round ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทุกวันศุกร์ผมจะเอาคำถามเอาความเห็นนะที่ท่านส่งมา SMS เนี่ยที่ขึ้นอยู่ที่ซ้ายมือเนี่ยส่งมาจันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยผมจะมารวมทีเดียวแต่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเวลา SMS นอกจากคอมเมนต์แล้วก็คำถามแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงตัวผมนะผมเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาว่านะครับไม่ต้อง SMS มาตำหนิดูด่าว่ากล่าวผมถ้าตำหนิดูด่าว่ากล่าวผมไม่เอาออกไม่เอาอ่านอยู่แล้วแต่เท่าที่ผมตรวจดูเนี่ยไม่มีมีแต่คนชมผมก็แปลกใจนะว่าเป็นคนชมเยอะจังช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงที่2ของ Money Go Round ทุกวันศุกร์เป็น Special Money Go Round ก็อาศัยคำถามอาศัยคอมเมนต์ของคุณผู้ชมรายการตลอดสัปดาห์เนี่ยที่ส่งมาทาง SMS เบอร์ที่ขึ้นที่หน้าจอเนี่ยแหละครับพอส่งมาแล้วเนี่ยผมก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาคัดสรรแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆนะเป็นคอมเมนต์เป็นกลุ่มที่ชมรายการให้ความคิดเห็นมารวมทั้งมีคำถามก็ตอบสลับกันไปนะก็ใครที่เป็นเจ้าของคำถามก็รู้ด้วยตัวเองนะว่าคำถามมันมีว่าอย่างไรอ้าวเริ่มต้นอย่างนี้มาเยอะๆชอบรอดูอาจารย์วินาทุกวันเลยต้องรอดูแล้วรู้หรือเปล่าว่ารอดูตอนกี่โมง19:25 นี่ต้องมานั่งรอแล้วพอทุ่มครึ่งปั๊บก็ได้ดูแล้วระหว่างทางถ้าวันไหนสนุกมากเนี่ยต้องเผื่อเวลาสำหรับไปเข้าห้องน้ำนะบางคนนี่ดูแล้วไม่ได้เข้าห้องน้ำครึ่งชั่วโมงต่อเนื่องจนเกือบ2 ทุ่มนี่ลำบากเลยนะบางทีก็เอาให้เรียบร้อยกินข้าวปลาให้เรียบร้อยเพราะมันฟังรายการผมดูรายการผมบางทีชมรายการผมเดี๋ยวกินข้าวไม่ลงก็มีบางวันนั้นกินข้าวไม่เรียบร้อยทำเนื้อตัวให้สบายๆนี่ขอบคุณอาจารย์ที่ให้หนังสือมหาภารตะเล่มนี้ไงนี่ชุดนี้เนี่ย4 เล่มจบครบบริบูรณ์เรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะผมเขียนเองชมมาอย่างนี้คุณอัศวเทพนี่ก็ได้ฟรีไปอาทิตย์หน้าวันไหนไม่รู้ผมจะแจกอีกมูลค่า 2,500 บาทเนี่ยพิมพ์เองขายเองแจกเองได้ไม่มีปัญหา 20th Century ฟุบทุ่มทุนสร้างมโหฬารนะสำหรับคนดูรายการ Money Go Round อ่ะนี่ทำไมเขาไม่เรียกสาย1สาย2สาย3สาย4 A B C ให้ง่ายตั้งซะเรียกยากอันนี้คงเป็นรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายสีเขียวสายสีชมพูสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีส้มสายสีแดงแดงเข้มแดงไม่เข้มเขียวเข้มเขียวอ่อนเขียวแก่ไม่ใช่รถเมย์นะพี่นี่มันรถไฟฟ้าพี่นะมันรถไฟฟ้าถ้ารถเมย์มันมีเบอร์ดิ113117สาย1สายตะวันอะไรถ้าฝนตกท่าเตียนสาย1ไงมั้ยไอ้นั่นมันรถเมย์รถเมย์เค้าเป็นระบบเป็นตัวเลขเพราะคนมันเห็นเป็นตัวเลขมันเยอะแต่รถไฟฟ้ามันเป็นสายทำทะแยงไปทะแยงมาของเราเพิ่งวิ่งจริงๆเนี่ยรู้ไหมกี่สายสายสีน้ำเงินยังไม่เต็มสายเลยบางซื่อหัวลำโพงนี่กำลังทำส่วนต่อขยายนะบางซื่อใบบางซื่อท่าพระหัวลำโพงบางแคอะไรเนี่ยยังไม่ครบสายเนี่ยนี่สายเดียวสายสีน้ำเงินอีกสายหนึ่งคือสาย BTS เนี่ยเรียกว่าเขียวนะมีแค่นี้อ๋อมีอันนึงกำลังจะเปิดสายสีม่วงแล้วบอกไอ้แอร์พอร์ตลิงก์ไม่มีสายไม่มีสีนะครับแอร์พอร์ตลิงก์ไม่มีสีนะครับที่ไหนเขาก็เป็นอย่างนี้กันทั้งโลกพี่ที่เซี่ยงไฮ้15สายที่มอสโก20โตเกียวมีเป็นสีๆทั้งนั้นอย่างไปไฮไปโตเกียวมันจะมีสายหนึ่งชื่อสถานีสายนะฮิบิยะเนี่ยชื่อสวนสาธารณะฮิบิยะไลน์เนี่ยสายฮิบิยะมันเป็นสายสีเทาคุณรู้ไหมว่ารถเป็นสีอะไรรถเป็นสีเทาด้วยเลยไม่หลงเลยสายสีเขียวรถสีเขียวสายสีเทารถสีเทาเห็นไหมมันไม่หลงเลยเนี่ยไอ้ง่ายๆที่คุณว่าเนี่ยมันหลงง่ายกว่าผมจะบอกให้นี่ก็ชมไปแล้วโอ้โหขอบคุณมาจากเชียงใหม่ดูมันนี่กราบไปจับนั่นแหละเป็นวัดปฏิบัติต้องดูไปเรื่อยๆถัดไปอะไรอ่ะโอ้ไม่ไหวพี่เอาพอเห็นพอแล้วผมไม่อ่านต่อเขินนะอ้าวสอบถามอ่ะนี่ก็เหมือนกันโอ้โหจะชมอะไรขนาดนี้นะอาทิตย์หน้าแจก2ชุดเลยดีกว่าชุดเดียวน้อยไปแล้วนะอาจจะ2ชุดนะติดตามไม่ดีนะอาทิตย์หน้านะเรื่องเราจะมหากาพย์มหาภารตะนี่4เล่มจบครบบริบูรณ์4เล่มเนี่ยอาจจะแจกมาสัก2ชุดเลยถัดจากนั้นถามอย่างนี้บ้างดิมันจะได้ตอบเติบอะไรกันบ้าง
สอบถามครับในความคิดของอาจารย์อะไรน่าเป็นห่วงสำหรับเศรษฐกิจไทยตอนนี้นะอันที่หนึ่งเลยคือเรื่องส่งออกปีนี้จะเป็นปีที่สามที่เราส่งออกติดลบถ้าส่งออกติดลบหมายความว่ายังไงหมายความว่าไอ้ที่เราผลิตในประเทศแล้วต้องส่งออกเนี่ยมันลดลงกระทบอัตราการใช้กำลังการผลิตถ้าอัตราการใช้กำลังผลิตมันไม่มากมันก็จะไม่มีการลงทุนเพิ่มแล้วต้องเข้าใจว่าไอ้ที่ส่งออกมันก็คือมาจ้างคนไทยผลิตหรือที่เราขายข้าวขายเครื่องทำอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นเงินเข้าประเทศถ้าขายของข้างนอกไม่ได้มันก็เงินน้อยลงก็เป็นปัญหาอันนี้เรื่องใหญ่เราติดลบถ้าดูจากแบงค์ชาติเมื่อสักครู่นี้นะปีนี้จะต้องติดลบอีกใช่ไหมเป็นปีที่3แล้วตั้งแต่ผมจำความได้ในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยประเทศไทยส่งออกเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ขยายตัวแบบจอย 15% 10% แบบนั้นแต่ตอนนี้ฐานมันใหญ่ขึ้นก็โอเคเข้าใจละ1ส่งออก2การลงทุนและจับจ่ายใช้สอยของภาครัฐบาลผมว่ามันอืดมากพี่ช้าเกินผมคุยมาตั้งปีนึงแล้วยังไม่มีสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มอีกสักสายเลยยกเว้นไอ้สายที่เพิ่งประมูลไปเป็นเขียวเหนือหมอชิดไปคูคดแต่ที่เหลือผมมานั่งเล่าให้ฟังหมดแล้วนะมอเตอร์เวย์ก็ยังไม่ได้สร้างรถไฟสายสีชมพูสีเหลืองสีอะไรสีอะไรกันสีเหลืองสีชมพูสีแสดสีส้มอะไรเนี่ยค้างเติมใช่ไหมมอเตอร์เวย์สามสายไม่ได้สร้างยังไม่สร้างอ่ะนี่ไม่ต้องพูดถึงรถไฟทางคู่ทางแค่รถไฟจากจีนจะลงมาไทยมีแต่ฝันงั้นเลยเนี่ยอันที่สองอันที่สามเนี่ยผมคิดว่าผมพูดไปรวมๆไปเลยความมั่นใจทางเศรษฐกิจของผู้คนในสังคมเนี่ยมันต่ำถามว่าความมั่นใจของทางเศรษฐกิจมันประกอบไปด้วยอะไรมันประกอบไปด้วยความมั่นใจของผู้บริโภคกับความมั่นใจของผู้ลงทุนความมั่นใจของผู้บริโภคมันจะเกิดขึ้นจากอะไรมันต้องเกิดขึ้นจากว่ามั่นใจว่าจะมีรายรับไม่ตกงานนี่มันกล้ากินกล้าใช้ขณะนี้มันหายใจทางผิวหนังกันจะไปกินอะไรเราใช่ไหมส่วนความมั่นใจของผู้ลงทุนคืออะไรมันต้องขายได้มันต้องมีกำไรเขาถึงจะลงทุนใช่ไหมแล้วในสองอันนี้มันไม่มีมันก็เกิดความไม่มั่นใจทางเศรษฐกิจบางคนบอกเฮ้ยถ้าเปลี่ยนรัฐบาลมีเลือกตั้งเดี๋ยวนี้เลยประเทศไทยเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ดีไม่เปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งเปลี่ยนนายกรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจไม่มีผลเอาแค่นี้ก่อนนะพูดไปแล้วมันติดลมนะเพราะคำถามดีๆยังมีอยู่ช่วงหน้าเยอะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงท้ายของรายการ Money Go Round วันนี้วันศุกร์นะครับยังอยู่ในช่วง Special Money Go Round ตอบคำถามกันสนุกๆแล้วก็มีความเห็นคุณผู้ชมมาแนะนำด้วยไอ้นู่นไอ้นี่นะครับบางอันผมรู้เรื่องผมก็ใส่หนักหน่อยบางอันผมฉิวๆผมก็เอาพอทุ่มๆอ้าวนี่เขาถามมาบอกว่าอยากทราบว่าดอกเบี้ยเงินกู้จะมีโอกาสลดลงอีกมั้ยคะแล้วถ้าไม่ลดแบงค์ชาติพิจารณาจากอะไรคะเอาทีละอย่างก่อนถามว่าโอกาสที่ดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงมาไหมคือคงเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่คุณกู้จากสถาบันการเงินใช่ไหมกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือกู้ทำธุรกิจผมว่าเปอร์เซ็นต์จะลดลงเนี่ยยากนะเพราะครั้งที่แล้วจำได้ไหมแบงค์ชาติลดดอกเบี้ยไป2ครั้งนะดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งนะลดไป50ตังค์นะจาก 2% เหลือ 1.5 เนี่ยแบงค์พาณิชย์อิดออดไม่ยอมลดนั้นจะเกิดเงินกู้ของคนว่าโอกาสลดก็ลดยาแล้วมันก็ต่ำอยู่แล้วพี่น้องนะครับสมัยผมเป็นเริ่มทำงานเนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ผ่อนบ้านอ่ะ 15% นะครับเดี๋ยวนี้ประมาณ 7% ทุนไปเยอะเมื่อก่อนผ่อนลด 8% 10% เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ 3% 4% ถูกไหมสมัยก่อนยังดีนะไม่มีบัตรเครดิตถ้ามีบัตรเครดิตเนี่ยน่ากลัวถลุงกันแหลกลาเลยนะโอกาสจะมีลดคราวนี้แบงก์ชาติเขาจะไม่ลดก็เพราะอะไรก็คือถ้าเกิดว่ามันเกิดลักษณะที่เรียกว่าเกิดอัตราเงินเฟ้อในแบงก์ชาติเขาไม่ลดดอกเบี้ยอันนี้มันอุปเปอร์เซ็นที่มันจะลดมันก็ต้องดูต่างประเทศประกอบด้วยว่าตาดอกเบี้ยในต่างประเทศเป็นยังไงอเมริกายุโรปญี่ปุ่นมันถึงมันไม่ใช่ดูจากประเทศไทยไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกมันสัมพันธ์กับคนอื่นดอกเบี้ยมันเปรียบเทียบอย่างนู่นอินโดนีเซียเนี่ยดอกเบี้ยนโยบาย7.5นู่นอินเดียเนี่ย7.5เกาหลี1.5เนี่ยมันไม่เท่ากันมันก็ต้องดูประกอบไปด้วยอยากฟังคุณวีระแฉอ๋อพลังงานจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมพลังงานในคงราคาน้ำมันมั้งถ้าถามผมปีนี้ผมคิดว่าถ้าขึ้นก็ขึ้นนิดหน่อย60-70เหรียญต่อบาร์เรล
นะไม่มีผลกระทบอะไรมากมายปีนี้ยังเป็นปีที่2ที่ราคาน้ำมันดิบราคาก๊าซธรรมชาติราคาที่เป็นพลังงานเนี่ยยังไม่ขึ้นไปพวดพาดกลับไปที่เก่าถ้าจากนั้นมีคนถามอะไรเข้าใจเนื้อหาดีมากพูดให้คนฟังแหมอันนี้มันเป็นความถนัดส่วนตัวไม่ใช่คุณชมคนเดียวใครๆเขาก็ชมนั่นแหละผมไม่รู้ดีไม่ใช่ไม่รู้เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะถัดไปนะมีคำถามอะไรอีกอยากอ๋อเห็นไหมอันนี้พวกซาดิสพวกซาดิสอยากฟังผมแฉเศรษฐีหนีภาษีมรดกอีกมีผมเตรียมไว้มีโอ้ผมมีตั้ง3ก๊อกนี่ผมแก้ฉายหนังตัวอย่างผมยังมีไอ้พวกไปโอนทงโอนที่นี่ผมมีแต่ผมยังไม่อยากมานั่นมากเดี๋ยวจะคนกากี่นางบางทีรู้จักกันด้วยเดี๋ยวเขาจะมาถล่มผมหาว่าไปอิจฉาริษยาเขาแต่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นรายการวันนั้นนะว่าไม่มีอคติไม่มีอิจฉาริษยาอะไรนี่ว่ากันตามเนื้อผ้าจริงๆรับรองได้ต้องการให้มาเปิดเผยก็รอดูกันละกันมีภาค2แน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วจะไม่ให้จัดได้ยังไงมาแต่ละคอมเมนต์แบบเนี้ยพูดเรื่องไหนก็ฟังได้ทั้งนั้นเนี่ยนี่คุณสุภาพสตรีด้วยนะถัดไปนี่ก็จริงนะผมติดตามคือผมมาจัดรายการหลายอย่างนี่ผมจะพูดก็พูดเถอะรายการวิทยุตอนเช้า FM 90.5 เงินทองต้องรู้ตอนบ่ายคุยได้คุยดี Talk News and Music ทาง 96.5 ตอนกลางคืน Money Go Round ช่อง26นี่ยังไปตัดอะไรรายการ The Money ภารกิจพิชิตฝันเนี่ยอาทิตย์นี้จะเป็นตอนสุดท้ายใครจะได้เงินล้านไปดูก็ได้นี่แค่แบบว่าลับๆนะแต่ที่แกถามมานี่จริงๆผมให้คาถาไปเลยดีกว่าเอาคาถาไปเลยคาถาในการเจอเศรษฐกิจวิกฤตหรือไม่วิกฤตก็ได้เศรษฐกิจชะลอตัวย่อยแบบนี้ทำมาค้าขายไม่ค่อยดีเนี่ยจำไว้เลยนะมีน้อยท่องเลยใช้น้อยมีมากใช้น้อยเหลือเก็บใช้หนี้ให้หมดรอดทุกคนไอ้ที่มีปัญหาคือมีมากเสือกใช้มากมีน้อยเสือกใช้มากมีแต่หนี้ไม่มีเก็บเนี่ยเนี่ยตายทั้งตายทั้งปีนะถ้าเอาสูตรผมเนี่ยรอดทีวีดิจิตอลจะไปรอดไหมฮะมันมีตั้ง24ช่องมันคงไม่เหลือ2ช่องเท่านั้นมั้งผมว่าอย่างน้อยๆต้องมีถ้าให้นั่งจับยาม3ตานะประมาณสัก18ช่องสิ้นปี2550 58 59สิ้นปี2559นี่น่าจะเหลือสัก18ช่องแต่เป็นช่องไหนยังไม่บอกตอนนี้นี่เขารายการมันนี่โกราวเห็นไหมนี่ผมไม่ได้บล็อกนะว่าห้ามด่าห้ามติตำนงตำหนินะผมนี่ผมไม่ได้นี่มาจริงๆอย่างนี้นะไม่ได้พูดเล่นนะมีบงมีเบอร์ทุกไลน์แหละนะไม่ใช่ว่ามาเต้ากันนะทำรายการแบบนี้มันก็ต้องนะแต่ถ้าเกิดถ้าจะตำหนิผมเนี่ยอย่าไปตำหนิว่าเป็นคนพูดเสียงดังพูดจาไม่ไพเราะอะไรอย่างนี้อย่าตำหนิไอ้นี่บุญธรรมกรรมแต่งวาสนาผมมีมาอย่างนี้ผมต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าจะวิจารณ์ว่าเนื้อหาตรงนี้ยังไม่เข้มข้นผิดพลาดอย่างนี้ผมไม่เคยรับฟังเลยแล้วผมจะไปแก้ไขแต่ถ้าวิจารณ์ประเภทแต่งตัวไม่หล่อหรือหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยอย่างนี้อย่าเลยพี่มันใช่ไหมมันเลือกไม่ได้คุณอาจจะไม่ชอบสไตล์ผมนี่ผมแนะนำเลยนะครับไปดูช่องอื่นเลยถ้าเราไม่ชอบสไตล์นี้คลิกหนีเลยครับรีโมทไปไกลเลยไม่ต้องดูแต่ถ้าชอบรายการแบบนี้ไม่มีปัญหาคือเราต้องมีจริตตรงกันเข้าใจไหมเราอยู่ด้วยกันต้องจริตตรงกันคุณชอบจริตแบบนี้คุณไม่ชอบจริตแบบนี้บางคนเขาชอบครับสุภาพผมมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็คุณต้องเลือกให้เหมาะเราต้องเลือกรายการโทรทัศน์ที่เราจะดูอ่ะให้เหมาะกับจริตเราดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีคือง่ายหนึ่งต้องได้ประโยชน์สองต้องได้ปัญญาถ้าคุณไม่ได้สองอย่างนี้ดูรายการไหนนะผมให้ได้บันเทิงนิดหน่อยผมก็โอเคนะแต่ว่าต้องได้ประโยชน์หนึ่งได้ปัญญาหนึ่งแล้วก็ได้ความสุขสนุกสนานบันเทิงหนึ่งอาสาก็ได้นะแต่มันต้องเป็นคอมบิเนชันที่มันสอดคล้องเหมาะสมผมไม่ใช่รายการป
ตลบโปกฮาใช่ไหมแล้วจริงๆรายการผมเป็นรายการข้อมูลเครียดนะผมจะบอกให้นะเพียงแต่ผมทำเป็นพูดให้มันง่ายๆพอรู้เรื่องเท่านั้นแหละทุนดูเนี่ยมีรายการไหนตอนจบก็เป็นเรื่องตลาดหุ้นแบบผมดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์วันนี้ปิดเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่16 17อันนี้เขาโอ้เดี๋ยวลืมมีคำถามหนึ่งนะใช่ไหมอยากทราบเรื่องหุ้นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของ E-GAT ที่บอกว่าได้ผลตอบแทน 8% ได้เป็นปันผล 3% เงินคือ 5 เนี่ยอาทิตย์หน้าเพราะจะขายอาทิตย์หน้าพี่ผมจะต้องพูดอาทิตย์หน้าพูดวันนี้ต้องอธิบายละเอียดไม่ทันให้เขาทำกราฟกราฟิกมาอธิบายให้เต็มที่ว่าเอาเงินของคุณไปทำอะไรไปทำที่ไหนมายังไงนี่อาทิตย์หน้าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารเพราะว่านี่ทีนี้แต่ทันที่คุณจะไปซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ที่เขาให้จองขั้นต่ำ 5,000 หน่วยแน่นอนสุดท้ายตลาดหุ้นอย่างที่ผมบอกนะจะมีสักกี่รายการตอนจบเป็นตลาดหุ้นแบบผมนะผมไม่เอาละนี่ไม่เอาละไม่เอานี่มาถามแบบนี้เนี่ยถ้าผมถ้าเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจจะกระตุกขี้กากจะขึ้นหัวไอ้เขาเก่งทำงานไอ้โก้คุณแม้แต่คิดยังไม่มีในหัวเลยอย่าว่าแต่คุณจะมาตั้งผมเลยผมไม่มีในหัวเลยผมรู้ว่าผมถนัดเรื่องไหนไอ้นั่นเป็นงานของเขาโอ้ยไม่ได้ไม่ตอบนะเอ้าดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์วันนี้ปิดที่เท่าไหร่ล่ะลบไป16จุดลงไปประมาณ 1% ปิดต่ำกว่า 1,500 นะซื้อขาย 45,000 ล้านที่มันซื้อขายเยอะๆวันนี้เพราะมันถล่มขายถล่มขายใครครับขายนักทุนบุคคลธรรมดาในประเทศรับไปเน็ตๆเลย 5,000 ล้านแล้วหุ้นซื้อขายมาก10อันดับเป็นไง5อันดับเป็นไงนี่หัวทิ่มหัวตามทั้งนั้นน่ะถ้าอากาศยานไทยลงมาเดียว17บาทนะจัสมินลงไป5ตังค์ธนาคารโรงบาลเทพลงไป40ตังค์ปตท.ก็ยังลงบาทนึงสุดท้ายทำยังมาต่อยนี่ไม่รู้มันทำอะไรนะมันเป็นเล่นไประวังนะตัวนี้ระวังนะบอกก่อนนะมีพฤติกรรมในการซื้อขายที่น่าสงสัยน่าสงสัยนะแต่ว่าผมจะไม่บอกมันน่าสงสัยอะไรเดี๋ยวคนที่เขาเกี่ยวข้องนี่มาฟ้องผมเอาละครับวันนี้มันนี่โกราวน่าจะสนุกมากวันนี้มันนี่โกราวผมทีมงานพร้อมด้วยทีมงานหนาวเนี่ยผมจะพูดเพราะๆนะวันนี้รายการมันนี่โกราวพร้อมด้วยทีมงานหนาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ